หุงข้าวชาร์ปคอมพิวเตอร์ไรซ์ระบบ Direct Access กดเพียงปุ่มเดียวได้เมนูที่ต้องการได้เวลาเข้าครัวทำเมนูอาหารอร่อยอร่อยง่ายๆตามสไตล์ Modern Living Solution สูตรสำเร็จของชีวิตทันสมัยกันแล้วนะคะอาทิตย์นี้อยู่กับน้องเบ้นเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จอยสวัสดีค่ะน้องเบ้นค่ะอาทิตย์นี้ขอเป็นเมนูเพื่อสุขภาพได้ไหมคะได้เลยค่ะพี่จอยหนูจัดมาเต็มที่เลยค่ะนี่เลยค่ะข้าวสมุนไพรกุ้งแซ่บค่ะโอ้แค่ชื่อก็อยากทานใช่แล้วค่ะแต่อยากจะบอกเลยนะคะว่าเราใช้เวลาที่แบบเร็วมากแล้วก็ประหยัดเวลามากๆด้วยค่ะเพราะเรามีตัวช่วยค่ะหม้ออุ่นทิปคอมพิวเตอร์ไรซ์ค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยประหยัดเวลาของเราค่ะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถจะทำเมนูไปด้วยแล้วก็หุงข้าวไปได้ด้วยเลยค่ะเพราะว่าเรามีตะแกรงนึ่งอันนี้ค่ะที่เบนบอกไปเมื่อกี้นะคะว่าเราสามารถจะทำเมนูไปพร้อมกับหุงข้าวได้เลยค่ะประหยัดเวลามากๆค่ะพี่จอยดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะจะเห็นว่ามีส่วนผสมข้าวหลากหลายพันเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือข้าวเหนียวเคี่ยวงูค่ะเราไปดูกันนะคะว่าแตกต่างจากข้าวอื่นๆยังไงค่ะข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะเป็นข้าวเหนียวที่มีรูปร่างแหลมเล็กยาวสวยเมื่อนำมาหุงนึ่งมูนหน้าตาก็ยังดูสวยงามน่ารับประทานไม่เหมือนกับข้าวเหนียวพันธุ์อื่นๆแต่ข้าวเหนียวมูนที่แม่ค้าเข้าใจว่าทำมาจากข้าวเหนียวเคี่ยวงูนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เลยล่ะค่ะล้วนทำมาจากข้าวเหนียวกข6ที่มีรูปร่างหน้าตาเล็กแหลมเนื่องมาจากใช้เทคนิคการทำสัญญกรรมของโรงสีทำให้ดูเหมือนเคี้ยวงูเท่านั้นเองล่ะค่ะเพราะข้าวเหนียวเคี้ยวงูแท้ๆเมืองไทยเนี่ยหาแทบไม่ได้แล้วในปัจจุบันนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะพี่จอยดีค่ะดีค่ะอันดับแรกนะคะเราเอาข้าว2 อย่างเนี้ยค่ะใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราตะแกรงออกก่อนนะคะในสเกลระดับ3นะคะของ Mix Rice นะคะเราพักไว้ก่อนนะคะพี่จอยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกุ้งแซ่บกันค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ปิดฝาค่ะแล้วใช้โปรแกรม Mix Rice นะคะง่ายมากเลยนะคะแค่เทลงไปแล้วก็กดแค่ปุ่มเดียวนะคะแล้วก็ยังทำเมนูได้หลากหลายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๋นอาหารข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวต้มโจ๊กหรือว่าเค้กก็สามารถทำได้ด้วยโอเคค่ะพี่จอยน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าไฟเนี่ยอยู่ที่ปุ่มวอร์มแล้วแปลว่าสุกเรียบร้อยค่ะเย้โหน่าทานมากเราไม่อยากให้มือร้อนนะคะใช้วิธีการแบบนี้เลยค่ะพี่จอยดึงขึ้นมานี่ค่ะง่ายมากเลยง่ายมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะค่ะเห็นไหมคะว่าการมีเครื่องครัวที่อำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะทำเมนูไหนก็ง่ายไปทั้งหมดเลยนะคะนอกจากทำอาหารง่ายแล้วนะคะทำความสะอาดก็ง่ายด้วยค่ะเพราะว่าฝาชั้นในแล้วก็ช่องระบายไอ้น้ำสามารถที่จะถอดล้างได้นะคะเชื้อโรคก็จะไม่สะสมด้วยเพราะว่าการทำอาหารนะคะนอกจากวัตถุดิบจะสำคัญแล้วความสะอาดต้องสำคัญเป็นอันดับหนึ่งค่ะนี่แหละค่ะชีวิตแบบ Modern Living Solution สูตรสำเร็จของชีวิตทันสมัยค่ะจริงเหรอจริงๆพร้อมกันพร้อมกันอ่ะรอชิมอันนี้ก่อนนะกุ้งก่อนนะหนูขอแบบข้าวก่อนละกันดูสิหนูบอกว่าข้าวก็อร่อยนะเพราะเขาหอมสมุนไพรค่ะแล้วพอทานกับกุ้งวันนี้เนี่ยที่มันแบบเปรี้ยวๆเค็มๆกรบรสจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าจดแบบว่ารายละเอียดการทำไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้ค่ะที่ www.thaicity.co.th นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทำอาหารง่ายๆนะคะตามสไตล์เชฟบุ๊กกับเชฟพ่อลูกอ่อนนะคะที่พาน้องพาสต้าลูกชายวัย8 เดือนมาทำอาหารด้วยจะน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ YouTube Channel ชาวีครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องเบนด้วยนะคะสำหรับเมนูที่ทั้งสุขภาพดีแล้วก็แซ่บแบบนี้ค่ะและสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะมีเชฟคนไหนมาทำเมนูอะไรต้องกลับมาติดตามกันค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ